ก็ทำเหมือนเดิมชีวิตกูก็เหมือนเดิมแต่ตัวหนังเขาทำให้ไม่เหมือนเดิมเฮ้ยเฮียแต่จังหวะที่ไปงอมันเร็วเกินสวัสดีครับผมสวัสดีชาวโรงหนังทุกท่านนะครับและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าเพิ่งตกใจไปนี่คือช่องรีวิวหนังที่ชื่อหนอนหนังแต่ช่วงสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือช่องหนอนหนังโดนแฮกนั่นเองนะครับผมแต่ณตอนนี้ผมอัปเดตข่าวให้ทุกคนสบายใจก่อนนะว่าผมสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับนึงแล้วนะคือผมสามารถกู้ช่องคืนมาได้แล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวขอให้ผมจัดการเรื่องหลังบ้านที่ถูกรื้อถูกพังให้มันเรียบร้อย 100% ก่อนนะครับผมและให้ผมเมคชัวร์ก่อนว่าผมสามารถควบคุมสถานการณ์ได้100% แล้วจริงๆเดี๋ยวผมชัวร์ 100% เมื่อไหร่ผมจะมาทำคลิปอธิบายทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเผื่อจะเป็นประสบการณ์ให้ทุกๆท่านไม่เจอแบบที่ผมเจอนะครับผมแต่วันนี้นะครับจะเป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องโซอัศจรรย์วิญญาณอลเวงแต่ก่อนจะเข้าถึงความรู้สึกนะครับฝากทุกคนทำนิดเดียวคือฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยครับผมต้องบอกว่าภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องโซเนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมจำได้ว่าเข้าช่วงเดือนธันวาช่วงกลางๆเดือนปลายเดือนประมาณนั้นนะที่ผมจำได้เพราะว่าตอนที่มันเข้าโรงอ่ะมีคนขอเยอะมากแต่ช่วงนั้นนะช่วงปีใหม่อ่ะผมแม่งไอ้เหี้ยแม่งคือเป็นช่วงที่งานค่อนข้างเยอะนะครับผมและผมมีเวลาเข้าไปดูหนังในโรงไม่ค่อนข้างน้อยและจำกัดมากนะครับผมเรื่องโซเลยเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมไม่ได้เลือกดูจริงๆแม่งเสียดายมากเพราะหน้าตอนนี้ผมไปดูมาแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยชอบสัตว์ผมถือโอกาสเลยว่าออสการ์ประกาศทั้งทีเรื่องโซคว้าไป2รางวัลเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมคว้าไป2รางวัลเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะมาพูดนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมพูดอันนี้ด้วยไหนๆจั่วเรื่องโซเป็นภาพยนตร์ที่ได้รางวัลออสการ์มาแล้วฝั่งแอนิเมชันนะเดี๋ยวฝั่งภาพยนตร์เรื่อง Nomadland ก็จะรีวิวเหมือนกันนะครับผมแต่อ่ะภาพยนตร์เรื่องโซเนี่ยเป็นผลงานการกำกับถ้าใครเป็นคอแอนิเมชันก็น่าจะรู้จักดีคือพีทด็อกเตอร์ภาพยนตร์แอนิเมชันทุกเรื่องที่เข้าโรงของเขาอ่ะค่อนข้างที่จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ผมว่าแม่งเพอร์เฟกต์perfect สำหรับคนดูหลายๆท่านก็คือ1คือแม่งแมส2คือขายได้และเนื้อเรื่องไม่ขี้เหร่ด้วยผมใช้คำว่าไม่ขี้เหร่เพราะว่าเรื่องแรกที่ทำให้ผมรู้จักพีทด็อกเตอร์นะจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Monster Inc ณตอนนั้น Monster Inc มีองค์ประกอบครบถึงแม้ว่าณตอนนั้น Monster Inc เท่าที่ผมจำได้คือเนื้อเรื่องไม่ได้แบบวิเศษวิโสถึงขั้นคว้ารางวัลอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยๆเนี่ย1คือแมสมาก2คือคาแรคเตอร์ที่แม่งขายได้ไอ้คาแรคเตอร์ที่ขายได้เนี่ยมีองค์ประกอบเดี๋ยวไล่ไปก่อนเพราะเรื่องที่2ที่เราได้รู้จักพีทด็อกเตอร์มากขึ้นคืออัปปู่ซ่าอัปเป็นเรื่องราวของปู่กับหลานที่แม่งไอ้เชี่ยซาบซึ้งและเป็นผจญภัยที่แบบตระการตาและตื่นตาตื่นใจมากอัพเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นอีกเรื่องนึงที่ใครหลายๆคนชอบผมเชื่อว่าชาวหนอนหนังที่นั่งดูผมอยู่เนี่ยใช้คำว่ากว่าครึ่งดีกว่ากว่าครึ่งนะครับของชาวหนอนหนังเนี่ยน่าจะชอบอัพถ้าไม่ชอบอย่างน้อยๆก็ประทับใจมันอ่ะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่อัพมีเหมือน Monster Inc คือเคมีของตัวละครหลักภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องอัพเป็นเหมือนตัวการันตีพีทด็อกเตอร์ใน1จุดคือเขาเป็นคนที่ครีเอทคาแรคเตอร์ได้แบบค่อนข้างที่จะอร่อยหนอนหนังชอบเปรียบเทียบภาพยนตร์กับอาหารครับเพราะว่ามันเสพเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนอัพเนี่ยเราจำได้ว่าโอ้โหตัวละครที่ครีเอทขึ้นมาปู่กับหลานแม่งแบบไปเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วทุกๆอย่างที่มันลายล้อมปู่กับหลานที่ทำให้ต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยเรารักและผูกพันพอเราจบเรื่องปั๊บเรารู้สึกเลยเราอยากมีปู่นั่งอยู่ที่บ้านคือเราอยากอุดหนุนของเล่นของเขานี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการขายในแบบของพีทด็อกเตอร์ที่แบบผมว่าแม่งทำหนังดีแล้วขายได้ด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วตัวที่มาการันตีตรงจุดนี้ของพีทด็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งให้แบบเห็นเลยว่าพ่วงกับคนเนี้ยได้สกิลนี้มาโดยไม่ฟลุกคือinside out ตอน inside out ผลงานของพี่ร็อตเตอร์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้เรารู้ได้เลยว่าไอ้เหี้ยสกิลในการครีเอทคาแรคเตอร์เพื่อจะมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังอ่ะมันเก๋าเกมเหี้ย
เพราะณตอนนั้นน่ะ Inside Out อ่ะการครีเอทอารมณ์ต่างๆเพื่อให้มันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นอะไรที่พูดเลยนะณตอนนั้นคือแม่งไอ้ชิว้าวมากสำหรับผมคือแบบคิดได้ไงวะจริงๆไอ้สิ่งที่ Inside Out เล่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ถ้าผู้กำกับคนอื่นไม่ได้แบบมีความคิดที่ซุกซนเข้าใจไหมไม่ได้มีความคิดที่ซุกซนน่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรธรรมะและมันจะโคตรน่าเบื่อสมมติผมนะผมจะครีเอทการ์ตูนสักเรื่องนึงที่มีคาแรคเตอร์หลักๆเป็นรักโลภโกรธหลงและความเศร้าครีเอทมาให้มันอยู่ในคาแรคเตอร์ที่น่ารักนุ่มนิ่มดูเป็นนุ่มนิ่มดูเป็นเขาเรียกอะไรอะพรัฟฟี่พรัฟฟี่มันดูนิ่มนิ่มขนๆแล้วมันดูแบบน่ารักน่าฟัดพร้อมจะเป็นของเล่นพร้อมจะเป็นหมอนหนุนหัวให้ทุกคนอะแล้วคาแรคเตอร์พวกเนี้ยก็พาเราผจญภัยไปในเนื้อเรื่องที่เต็มไปด้วยแอดเวนเจอร์แฟนตาซีพาไปเห็นโลกแห่งอารมณ์พาไปเห็นโลกที่เขาจินตนาการว่าภายในใจเราภายในตัวเราน่าจะมีเวิลด์เซตอัพอย่างนี้อยู่พีทด็อกเตอร์โชว์กลิ่นมากๆในการครีเอทอะไรแบบนี้ใน Inside Out แล้วประสบความสำเร็จด้วยตอน Inside Out ผมชอบมากจนมาปี2020ช่วงสิ้นปีเราก็ได้เห็นผลงานอีกครั้งก็คือเรื่องโซและส่งผลให้โซได้ออสการ์มาด้วยสาเหตุที่ทำให้โซได้ออสการ์เนี่ยเรามาขยี้กันดีกว่าสาเหตุที่ทำให้โซได้ออสการ์ในครั้งนี้นะหนึ่งอย่างเลยคือคาแรคเตอร์ดีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์ไม่ใช่แค่เรื่องงานอาร์ตอย่างเดียวเรื่องน้ำหนักและเหตุผลและเนื้อเรื่องที่มันซับพอร์ตตัวละครนี้อยู่อ่ะมันทำให้ตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่อยู่ในแอนิเมชันที่มันน่ารักสดใสด้วยนะกว่า 80% ของเรื่องอ่ะมันเป็นความน่ารักสดใสความผจญภัยที่ทำให้เราตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้นแต่ตัวละครตัวเนี้ยต้นไอเดียถ้าเราลองมองดีๆมันโคตรจะดราม่าเลยมันเป็นตัวละครอาจารย์สอนดนตรีคนนึงที่เก่งแหละเป็นอาจารย์สอนดนตรีที่เก่งแต่เป็นอาจารย์สอนดนตรีที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนพ้นมาแล้วแต่ยังคงความฝันในแบบเด็กวัยรุ่นอยู่นึกภาพในเรื่องอ่ะมันจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่อาจารย์สอนดนตรีคนเนี้ยเขาได้โอกาสไปเล่นดนตรีให้กับศิลปินชื่อดังเขารู้สึกว่าครั้งนี้แม่งเป็นโอกาสมากในขณะที่ที่บ้านเขาบอกว่ามึงบรรจุครูสักทีเถอะชีวิตมึงจะได้มั่นคงสักทีนี่มันครึ่งชีวิตผ่านมาแล้วมึงยังไม่มั่นคงเลยนี่ดราม่ามากนะสามารถเป็นหนังดราม่าสักเรื่องนึงได้เลยแต่พี่ด็อกเตอร์เลือกครีเอทความดราม่าตรงนี้เป็นแค่ภูมิหลังของตัวละครช่วงสั้นแป๊บเดียวเท่านั้นที่เราได้รู้ภูมิหลังของตัวละครตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่การผจญภัยอันตื่นตาตื่นใจหลังจากที่เราได้เซตอัพมาแล้วว่าเฮ้ยตัวละครตัวเนี้ยไอ้เหี้ยมันดราม่านะมันรอความฝันนี้มาตลอดชีวิตที่ผ่านมามันดีใจมากสักพักพีทด็อกเตอร์คิวตัวละครตัวนี้เลยแล้วพาลงไปสู่โลกวิญญาณมึงดูดิเยี่ยแม่งคือมันเป็นการเล่าเรื่องที่ผมว่าแม่งแบบมันคมมากขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบผลงานที่ผ่านมาจังหวะอะไรแบบเนี้ยในการหักในการเล่าคอนฟลิกต่อไปในการเล่าเรื่องต่อๆไปโยนเหตุการณ์ต่างๆที่มาหักมาหันเรื่องฟุบแล้วมันไปเรื่องต่ออ่ะมันดูคมมากขึ้นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโซเล่าจังหวะอะไรแบบเนี้ยได้คมมากขึ้นแล้วจังหวะที่จำได้ป่ะจังหวะที่อาจารย์สอนดนตรีแม่งตายจังหวะนั้นแม่งแบบตกไปเจอออฟตัดแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้ทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงอยู่ก็ทักไปที่เพจออฟตัดได้เลยนะครับผมโค้ดเวอร์มูฟฟี่ลด100บาทถ้าเราสังเกตผลงานที่ผ่านมาอย่าง Monster Inc. UpInside Out ต่างๆนานานะเราจะรู้ได้เลยว่าการเล่าเรื่องของพีทด็อกเตอร์มันไม่กระชับเท่าโซผมใช้คำนี้แล้วกันตอน Inside Out เรายังรู้สึกว่ามันไม่มีจังหวะแบบระเบิดอะผมขอใช้จังหวะระเบิดดีกว่าขยายให้ทุกๆคนเข้าใจนะครับจังหวะระเบิดที่ผมว่าเนี่ยมันจะเหมือนเป็นจังหวะที่ทุกคนชอบเปรียบเทียบในภาพยนตร์ From Dusk Till Dawn อะที่เควินตินเขียนบทอะตอนนั้น From Dusk Till Dawn เป็นผลงานการกำกับของโรเบิร์ตโรนิเกรสนะครับผมที่เขียนบทโดยเควินตินทารันติโน่นะตอนนั้นนะณตอนนั้นเนี่ยเขาจะใช้จังหวะที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนช่องจากหนังโจร2คนเหมือนจะเป็นหนังโจรกรรมด้วยอยู่ดีๆระเบิดคอนฟลิกต์ตุ้มมา1คอนฟลิกต์แล้วมันเปลี่ยนช่องเป็นหนังแบบแวมไพร์หนังซอมบี้หนังแอคชั่นแฟนตาซีแบบนั้นไปเลยอ่ะพีทด็อกเตอร์ใช้อะไรแบบนั้นในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโซเหมือนกันครับผมมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นและเด่นชัดเท่าตอนที่เควินตินทาราดิโนกับโรเบิร์ตโรดริเกสทำเอาไว้ในฟอร์มดักซ์ทิลดอนณตอนนั้นแต่พีทด็อกเตอร์
ทำเอาไว้ในระดับที่มันกำลังกลมกล่อมสำหรับโซแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวละครตัวหลักเนี่ยมันแบกดราม่าต้นเรื่องมาแล้วเราเข้าใจได้ชัดเจนมันแค่ไม่ส่งกลิ่นดราม่ามากมายจนทำให้หนังเรื่องนั้นกลายเป็นช่องดราม่าชัดเจนมากนักแอนิเมชันเรื่องโซเนี่ยมันมีความดราม่าแค่เจืออยู่ในคาแรคเตอร์ตัวละครกับแรงบันดาลใจเข้าใจป่ะมันเล่นกับแรงบันดาลใจมันเล่นกับดราม่าคอนฟลิกต์ตอนหลังที่ตัวละครอาจารย์แม่งพอได้ความฝันมาแล้วปั๊บไอ้เหี้ยกูรู้สึกว่างเปล่าทุกคนน่ะชอบใฝ่หาความสำเร็จอ้างอิงจากผมก็ได้ผมเล่นดนตรีตอนเด็กๆนะเราเล่นดนตรีเพื่อเราอยากเป็นร็อกสตาร์ใครเป็นนักดนตรีในช่วงยุค80น่ะความฝันสูงสุดมึงคือร็อกสตาร์กูอยากเป็นบิ๊กแอดกูอยากเป็นบอดี้สแลมกูอยากเป็นลาบานูนกูอยากเป็นอุลตร้าชัวร์กูอยากเป็นร็อกสตาร์กูอยากเป็นวงร็อกที่โด่งดังทุกคนมันมีความฝันมีเป้าหมายตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่ออาจารย์คนนี้มาถึงอะสิ่งที่มันได้รับก็คือวันนี้จบแล้วไงเนี่ยโชว์จบแล้วมึงรับเงินไปอะแล้วมึงก็กลับไปซ้อมนะพรุ่งนี้ก็มาเล่นแบบเดิมใหม่แล้วเนี่ยชีวิตมึงก็คืออยู่แบบนี้นี่แหละคือจุดที่มึงถามหามาตลอดชีวิตไอ้เหี้ยณจังหวะนั้นเชื่อไหมว่าอาจารย์น่ะพร้อมกับหนังอ่ะทำให้ผมรู้สึกว่าเออว่ะสุดท้ายอ่ะความสำเร็จมันคือแค่เนี้ยแต่สิ่งที่พีทด็อกเตอร์หยอดเอาไว้ในเรื่องโซก็คือความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครวิญญาณของอาจารย์สอนดนตรีกับวิญญาณบริสุทธิ์ดวงนึงเรารู้สึกผูกพันกับคู่นี้ไปแล้วณวันนั้นที่อาจารย์สอนดนตรีคนหนึ่งประสบความสำเร็จมันประสบความสำเร็จในแบบที่มันโดดเดี่ยวซะเหลือเกินแล้วไอ้จุดเนี้ยตอน Inside Out ไม่ได้หนักขนาดนี้และมันไม่ได้ชัดขนาดนี้พอขยับมาเรื่องโซปั๊บพีทด็อกเตอร์พยายามเอาไอเดียเดิมที่มันขายได้อันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียผมมองว่ามันเป็นการต่อยอดมากกว่าอย่างเช่นเอาคาแรคเตอร์ดีไซน์ในแบบ Inside Out มาต่อยอดสู่คาแรคเตอร์ดีไซน์ของโซเพื่อมาขายทุกคนนะตอนนี้มันก็ยังขายได้ถ้ามันขายได้ก็ผ่านก็โอเคเรื่องนั้นมันโอเคอยู่แล้วแต่สิ่งที่พีทด็อกเตอร์ขยี้หนักขึ้นก็คือการผูกตรงนี้แหละไอ้ภาพยนตร์เรื่องโซนะทำให้ผมรู้สึกว่าพีทด็อกเตอร์เชี่ยวชาญเรื่องการวางระเบิดเวลามากขึ้นไอ้ระเบิดเวลาเนี่ยผมเป็นคนสาพนาแล้วคิดขึ้นมาเองแหละการวางคอนฟลิกต์ที่เหมือนวางนุกวางระเบิดเวลาเอาไว้ช่วงเริ่มแล้วค่อยนับถอยหลังไประเบิดตอนท้ายเลือกตู้มไอ้จุดเนี้ยระเบิดเวลาที่ผมพูดเนี่ยพีทด็อกเตอร์ทำได้ดีสังเกตว่าตัวอาจารย์คนเนี้ยลงไปในโลกแห่งวิญญาณถูกไหมแล้วสิ่งที่เขามีเพียงอย่างเดียวคือกูอยากกลับขึ้นไปเพื่อไปใช้ความสุขในการประสบความสำเร็จเรื่องความฝันของกูมันเต็มไปด้วยอย่างนั้นในขณะที่จุดเริ่มต้นของวิญญาณบริสุทธิ์ตัวนั้นน่ะคือกูไม่ต้องการอะไรนอกจากอยู่ไปวันๆเพราะกูได้ไปเห็นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วว่าไอ้เหี้ยมันก็งั้นๆพีทด็อกเตอร์วางช่องโหว่ของตัวละครเอาไว้ตัวละครวิญญาณบริสุทธิ์ตัวนั้นน่ะถ้าเปรียบเทียบคาแรคเตอร์ตัวละครเป็นกลมๆนะพีทด็อกเตอร์เขาเว้าส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อรอให้วิญญาณของครูสอนดนตรีคนนี้มาเสียบกรึกแล้วมันเต็มพอดีข้อดีอีกอย่างนึงที่ผมว่าส่งผลให้โซได้คว้ารางวัลออสการ์เบสแอนิเมชันไปก็คือไอ้พวกแรงบวกที่ส่งผลต่อคนดูแรงบวกในการเล่าเรื่องในการครีเอทบทที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเออเราเข้าใจและซาบซึ้งในโมเมนต์บางอย่างอย่างเช่นสิ่งที่ผมบอกว่าจุดนึงพออาจารย์สอนดนตรีคนเนี้ยมันพูดได้ว่าประสบความสำเร็จในแบบที่มันต้องการน่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีที่แบบว่าเฮียแม่งศิลปินเขายินดีต้อนรับคุณคือสมาชิกใหม่ของวงเราแล้วแบบวันนั้นน่ะไออาจารย์สอนดนตรีคนเนี้ยแม่งก็แบบนี่ไงกูได้อยู่จุดที่กูต้องการจะอยู่แล้วยกตัวอย่างง่ายๆผมชอบพี่ๆวง Big Ass มากถ้าเปรียบเทียบ Big Ass Body Slam ผมชอบ Big Ass มากกว่า Body Slam อีกผมมีความฝันว่าโอ้โห Big Ass เป็นไอดอลของผมเลยอยากดังแบบพี่เขาแล้วอยู่มาวันนึงเกิดพี่เขารับสมัครมือเบสเว้ยแล้วผมได้เป็นมือเบสคนใหม่บิ๊กแอดเฉยพอผมได้เป็นปั๊บสิ่งที่ผมต้องทำก็คือกูก็กลับบ้านนอนเหมือนเดิมแล้วกูก็แกะเพลงเหมือนเดิมแล้วกูก็ไปเล่นกับวงกูก็ทำเหมือนเดิมชีวิตกูก็เหมือนเดิมกูก็อยู่ที่เดิมแม่กูก็คนเดิมธุรกิจของแม่กูก็เหมือนเดิมชีวิตกูเหมือนเดิมแต่ตัวหนังเขาทำให้ไม่เหมือนเดิมคืออะไรรู้ไหมครับความสัมพันธ์ไงจริงๆเขาน่าจะเริ่มจับทางได้สักพักแหละแต่มันเริ่มเด่นชัดใช้คำนี้ดีกว่ามันเริ่มเด่นชัดมากขึ้นในวิธีการนำเสนอความสัมพันธ์ตรงเนี้ยให้มันชัดเจนมากขึ้นให้มันส่งผลต่อคนดูมากขึ้นไอ้ตรงจุดเนี้ย
ผมว่าแม่งเป็นส่วนอะไรที่แบบไอ้เหี้ยส่งผลต่อคนดูเหี้ยแล้วมันส่งผลต่อการที่จะทำให้หนังเรื่องนั้นน่ะได้รับรางวัลด้วยแต่เอาจริงๆผมแอบเสียดายนะคือออสการ์ปีนี้มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยน่าตื่นเต้นอ่ะผมรู้สึกว่าปีนี้รู้สึกจืดๆเนาะใครรู้สึกบ้างว่าปีนี้ออสการ์รู้สึกจืดๆอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องโซนะตอนนี้นะบทดีเรื่องแอนิเมชันเรื่องงานเทคนิคนี้โอ้โหแม่งจะให้ผมติอะไรเอางี้ดีกว่ากูดูเรื่องโซกูไม่รู้จะติอะไรอ่ะตัวละครทุกตัวที่อยู่ในนั้นมีชีวิตชีวามากแล้วผมรู้สึกว่าทุกตัวละครผมให้ใจไปเต็มที่แล้วผมเชื่อว่ามันมีชีวิตอยู่จริงๆผมดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าเออหรือไม่บางทีแล้วเนี่ยภายในใจเราก็อาจจะมีอะไรแบบนี้อยู่จริงๆมันอาจจะมีโลกหลังความตายแบบนี้จริงๆแต่มันอาจจะไม่น่ารักแบบนี้เท่านั้นเองอะไรเงี้ยทั้งหมดเรื่องงานเทคนิคนะโอเคมากทุกอย่างทำได้ดีพอมันแอนิเมชันสำคัญสุดก็คือการขยับขยื่นตัวละครต่างๆพอมันเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุนมันถึงอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องพูดอย่างนี้นะครับทุนมันถึงปั๊บเนี่ยคนเก่งๆเดี๋ยวนี้เยอะมากนะครับผมหายากและที่ภาพยนตร์แอนิเมชันทุนถึงแต่ทำเรื่องการแอนิเมตได้ไม่ดีเลยเว้ยส่วนใหญ่นะภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทุนมันไม่ถึงนะส่วนใหญ่มันจะไปด้อยๆเรื่องพวกแบบว่าการทำงานเกี่ยวกับเรื่องแสงเรื่องเท็กซ์เจอร์มากกว่าสังเกตดิขนาดแอนิเมชันของไทยพวกขยับขยื่นอ่ะมันยังดูมีชีวิตชีวาแล้วเลยถูกป่ะมันยังไม่รู้สึกเก้เก้กังๆไม่รู้สึกเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนั้นถ้าทุนมันต่ำลงนะสิ่งแรกที่เขามักจะลดทอนกันพวกเท็กซ์เจอร์อะไรต่างๆอ่ะเขาจะไปลดทอนเรื่องนั้นมากกว่าอย่างเช่นแบบว่าถ้าใครไปดูนะช่วงโซปล่อยใหม่ๆผมจำได้มันจะมีการที่เขาเอาแบบภาพอาร์ตแล้วแบบเฮาซูมให้เห็นแบบขนเสื้อให้เห็นแบบไรขนอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยถ้าทุนมันต่ำลงเขาจะไปลดพวกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการขยับขยื่นเรื่องแสงสีต่างๆมันโอเคนะครับยิ่งเรื่องโซ่นี่ไม่ยิ่งโอเคมากถ้าจะถามผมว่าพี่ผมรู้แล้วว่าพี่ชอบพูดสิ่งที่ไม่ชอบสิว่าอะไรที่พี่ไม่ชอบถ้าจะหักคะแนนอะหักอะไรถ้าจะหักคะแนนในเรื่องโซ่นะผมมีความรู้สึกว่าช่วงท้ายของเรื่องอะถ้าพูดเหตุการณ์ก็คือช่วงเหตุการณ์ที่อาจารย์สอนดนตรีจะต้องลงไปง้อไอ้เงาบริสุทธิ์ตรงเนี้ยตอนท้ายเรื่องไอ้เงาบริสุทธิ์ตรงเนี้ยมันกลายเป็นวิญญาณร้ายตัวดำๆอ่ะเป็นวิญญาณเร่ร่อนอ่ะแล้วช่วงหลังอ่ะที่อาจารย์แม่งต้องลงไปง้อไอ้วิญญาณตัวเนี้ยเพื่อให้กลับมาเป็นวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเดิมไอ้ตรงส่วนนั้นน่ะช่วงที่อาจารย์ไปง้ออ่ะผมว่ามันแบบมันง่ายไปหน่อยตัวละครตัวนั้นอีโก้หนักมากนะเขามั่นใจมากว่าเป็นพันๆปีที่เขาเจอมาเนี่ยมันคือทั้งหมดของโลกใบนี้แหละไอ้ส่วนที่ว่างไอ้ส่วนแรงบันดาลใจที่ว่างอยู่อะไม่มีใครเติมเต็มให้กูได้แหละแต่วันนี้อาจารย์สอนดนตรีธรรมดาธรรมดาคนนึงแม่งเติมเต็มให้กูได้ว่ะเฮ้ยเฮียสำหรับผมนี่คือมันยิ่งใหญ่มากนะแต่จังหวะที่ไปง้อมันเร็วเกินผมรู้สึกว่าถ้าทำให้มันยากกว่านี้ง้อยากกว่านี้ให้คอนฟลิกต์ในการไปกู้วิญญาณบริสุทธิ์ตัวเนี้ยขึ้นมาจากความผิดหวังขึ้นมาจากความตัดพ้อตัวเองขึ้นมาจากความหมดอะไรตายอยากตรงนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันน่าจะยากกว่านี้อีกหน่อยแล้วพอมันยากกว่านี้อีกหน่อยปั๊บมันจะส่งผลให้ตอนจบอ่ะมันซาบซึ้งน้ำตาไหลและดราม่ากว่านี้ขึ้นมาอีกนิดนึงพูดสรุปง่ายๆคือผมรู้สึกว่าช่วงท้ายเนี่ยน่าจะขยี้แล้วตบดราม่าเติมเข้าไปให้อีกนิดมันจะเพอร์เฟกต์มากนี่คือพยายามขุดเลยนะขุดเลยว่าอะไรที่เป็นข้อเสียพยายามขุดพยายามขยี้พยายามแหวกหากันผมว่าจุดนี้แหละเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะ9คะแนนอย่างที่บอกครับถ้าให้ผมขุดและขยี้จริงๆนะส่วนที่หายไป1คะแนนก็เป็นส่วนนั่นแหละท้ายเรื่องผมว่ามันสรุปกันง่ายไปหน่อยเข้าใจนะว่าภาพยนตร์เรื่องโซเนี่ยตัวผู้กำกับและทางผู้จัดและสตูดิโอเนี่ยเขาต้องการให้มันแบบขายง่ายด้วยนี่ผมคาดเดาจากความคิดผมนะเป้าหมายแรกของการครีเอทโซขึ้นมาไม่ใช่ถ้วยผมว่าเป็นการขายเป็นการสร้างความประทับใจให้คนดูวงกว้างมากที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เข้าใจได้นะครับว่าส่วน1คะแนนที่เขายอมเสียไปเนี่ยสำหรับผมอะที่ผมให้คะแนนนะเขาคงยอมเสียให้กับแบบความง่ายที่มันแบบจบแฮปปี้เอนดิ้งมากนะสังเกตว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งมากและเรารู้สึกแบบอิ่มเอมโล่งใจแต่ถ้าขยี้ในแบบที่ผมบอกอะมันจะเป็นการจบที่หม่นมากซึ่งจริงๆผมชอบแบบนั้นนะผมชอบการจบแบบที่เอาอารมณ์คนดูไปเล่นอะแล้วห้อยไว้กลางอากาศ
มึงไม่ต้องช่วยกูแลนดิ้งไม่ต้องช่วยกูผ่อนอะไรทั้งนั้นมึงดึงให้กูหดหูที่สุดแล้วเอาไปแขวนไว้ครุบแล้วผมชอบให้หนังทิ้งผมไว้ตรงนั้นเลยผมเป็นคนที่ประทับใจกับอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้น1คะแนนที่ผมหักไปก็เป็นอะไรพวกนี้แหละนะครับผมลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าใครรู้สึกอย่างไรบ้างกับภาพยนตร์เรื่องโซเรื่องนี้นะครับที่คว้ารางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมของออสการ์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมกับเขาได้รางวัลนี้ด้วยเพลงประกอบยอดเยี่ยมนะครับผมก็นะการันตีในระดับนึงแหละแต่อย่างที่ผมบอกนะออสการ์ปีนี้มันจืดๆว่ะมันจืดๆไปหน่อยจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องงานออสการ์นะบอกก่อนคือผมเป็นคนที่ติดตามเพื่อให้ได้อัปเดตข่าวกันว่าเฮ้ยหนังเรื่องไหนมันได้รางวัลเว้ยผมไม่ได้แบบรู้เกี่ยวกับข้อมูลของออสการ์มากนักหลายๆคนมีนะผมเห็นได้หลายๆคนที่เป็นชาวหนอนหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเชี่ยวชาญเรื่องงานออสการ์นะครับเรื่องการให้รางวัลของออสการ์นะตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ลองแชร์ด้วยเป็นความรู้ให้ผมด้วยสุดท้ายนี้เรื่องโซก็ประมาณเท่านี้นะครับผมใครที่มีความรู้สึกอย่างไรกับโซก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างเนาะบางทีผมสนุกดีนะครับกับการที่ทุกคนได้มาแชร์เนี่ยผมก็ไปอ่านนะผมอ่านนะครับผมอ่านแล้วก็อัปเดตตัวเองไปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมแว่นออฟตัสนะครับที่สนับสนุนหนอนหนังอย่างเป็นทางการนะครับผมใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงดีๆนะครับหนอนหนังก็ขอฝากแว่นออฟตัสด้วยนะครับโค้ดเวิร์มมูฟวี่สลด100บาททักไปที่เพจออฟตัสได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ลืมไม่ได้ก็คืออย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์กดกระดิ่งให้กับหนอนหนังด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็หนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมที่สามารถให้ทุกคนสามารถสนับสนุนหนอนหนังได้นะครับผมยังไงก็ใครที่อยากที่จะสนับสนุนหนอนหนังก็สามารถคลิกที่ปุ่มจอยด้านล่างนะครับมีรายละเอียดให้ทุกคนเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านเลยนะครับผมส่วนใครที่สนับสนุนหนอนหนังแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยขอฝากหนึ่งเรื่องเหมือนที่ฝากกันทุกๆครั้งนะครับผมคือภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้โซคุยกับผมและเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องที่ประทับใจมากแต่วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ